สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแตงโพสต์ถึงแตงโมผ่านชีวิตเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วเมื่อวันที่10มีนาคม2565ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าแตงพงศกรมหาปาระยะอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาหรือภัทริดาพัชระเวรพงศ์พร้อมภรรยาและครอบครัวรวมนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาโปรยดอกไม้ว่าอะไรแตงโมบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม1จุดที่พบแตงโมก่อนจะนำดอกไม้ไปวางอาลัยที่บริเวณโป๊ะท่าน้ำพิบูลสงคราม1โดยแตงได้โพสต์ข้อความใน Instagram ว่าผ่านชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมาเยอะแล้วหลับลงครั้งนี้จะไม่ต้องตื่นมาเจอเรื่องดีร้ายใดๆในโลกนี้อีกขอให้หลับพักผ่อนให้สบายขอให้พระเจ้าทรงเมตตารับเธอสู่อ้อมพระหัตถ์ขอให้คุณพ่อโสภณมารับลูกสาวสู่การเดินทางครั้งใหม่นี้ด้วยวันนี้ผมและครอบครัวเดินทางมาส่งน้องโมเป็นครั้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ